الحمد لله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ท่านพี่น้องที่ร่วมศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับขอย้ำขอกำชับเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวากันยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวะซียะตุลอาวะลีนวัลอาคิรีนเป็นคำสั่งเสียนะครับของบรรดากัลยาณชนบรรพชนในยุคต้นนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาจะตราบจนวันสุดท้ายซึ่งเป็นหน้าที่นะครับของผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องช่วยกันกำชับสั่งเสียตักเตือนซึ่งกันและกันให้ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือคุณากรคุณากรแปลว่าบ่อเกิดของปัญญานะครับเป็นบ่อเกิดเป็นต้นกำเนิดของความดีเป็นเสบียงของผู้ศรัทธาเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราได้รอดพ้นนะครับได้รับสวัสดิภาพในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์วันนี้ผมมีเรื่องราวที่นะครับอยากจะนำมาเสนอเป็นสารธรรมเป็นสารประโยชน์นะครับกับพี่น้องในช่วงเวลาของการขุตบะห์ในวันนี้นะครับสักเล็กน้อยเนื่องจากว่านะครับเมื่อเช้านี้ผมนะครับได้รับโทรศัพท์นะครับจากพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี้ยนะครับกำลังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปช่วยพี่น้องนะครับเป็นกลุ่มอาสานะครับเป็นผู้ มีจิตอาสานะครับไปร่วมกับคณะนะครับไปอยู่ที่นั่นประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับไปช่วยฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับในชุมชนมุสลิมเขาก็เล่าหลายๆเรื่องนะครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเป็นบทเรียนของพวกเราในวันนี้นั่นก็คือนะครับเรื่องประเด็นที่เป็นข้อสงสัยที่เขาถามผมว่าทำไมพี่น้องที่ทางภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าสังกัดในฟิกมัซฮับฮานาฟีเวลาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์กันแล้วทำไมเขาไม่อามีนผมเองก็เคยได้รับคำถามมาแต่ว่าก็ไม่นึกว่าจะมีพี่น้องมาถามนะครับแล้วก็บอกว่าที่โน่นก็เป็นประเด็นถกเถียงกันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปช่วงน้ำท่วมนะครับใหม่ๆไปละหมาดที่โน่นนะครับไปเจอพี่น้องที่โน่นเขาไม่อามีนกันนะครับบ้านเราที่อยู่ที่กรุงเทพเราเวลาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดเสร็จแล้วพอวะรอดลีนเราก็อามีนกันลั่นมัสยิดเลยแต่พอไปถึงที่โน่นพวกเราอามีนกันที่โน่นเขาเงียบหมดเลยก็เลยทำให้เป็นประเด็นสงสัยและเป็นประเด็นที่เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นประเด็นที่จะพูดคุยสนทนาเพื่อให้เกิดเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องนะครับเผื่อว่า มีพี่น้องนะครับไปเจอประเด็นแบบนี้จะได้ไม่เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่านะครับในสังคมพวกเราที่อยู่ทางภาคกลางนะครับเราส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับและพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่เขาก็สังกัดในฟิกมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาเกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวอามีนเนี่ยนะครับการกล่าวคล้อยกล่าวดังกล่าวคล้อยนะอันนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับทางวิชาการนะครับในระหว่างมัซฮับฟิกนะครับแต่ว่าผมจะนำเสนอนะก็คือตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้เรื่องของการกล่าวอามีนนะครับมีซุนนะห์ให้กล่าวทุกครั้งที่เราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์จบนะครับมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ
ทั้งในละหมาดแล้วก็นอกละหมาดเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านมาถึงวรรคสุดท้ายหรืออายะห์สุดท้ายวะอิซากอรออะเมื่อท่านรอซูลอ่านมาถึงนะครับกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมรอซูลก็จะกล่าวกอละอามีนรอซูลก็จะกล่าวอามีนและมีในบางรายงานบอกครับว่ามัดดะบิฮิซอตะฮูรอซูลจะอ่านยาวลากเสียงยาวอามีนเหมือนกับที่เราอ่านกันในละหมาดหรือเด็กๆบ้านเราอ่านเสียงดังๆลากยาวๆนั่นแหละครับอันนี้คือสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนพี่น้องนะครับอาจจะสอบถามแล้วอามีนแปลว่าอะไรหลายคนคงแปลได้แล้วอามีนนะครับเป็นข้อความถึงแม้จะไม่ใช่วรรคหนึ่งหรือคำหนึ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ตามแต่สุนนะให้อ่านนะครับเพราะฟาติฮะห์เนี่ยมีทั้งหมด7อายะห์นะครับอามีนเนี่ยไม่ใช่อายะห์หนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์แต่ซุนนะห์ให้อ่านพร้อมกับซูเราะห์ฟาติฮะห์อามีนแปลว่าอัลลอฮุมมัสตะญิบแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณาตอบรับคำวิงวอนคำวอนขอของผู้อ่านซึ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับตั้งแต่อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเนี่ยเป็นประโยคดุอาฉะนั้นเวลาเราอ่านนะครับหรือใครอ่านก็แล้วแต่ก็สมควรที่จะกล่าวอามีนเพื่อเป็นการย้ำสำทับกับความหมายของดุอาที่อยู่ข้างหน้าว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานทางนำให้กับเราทางนำที่เที่ยงตรงให้กับเรานะครับงั้นเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราก็อามีนเพื่อเป็นการสำทับว่าขอพระองค์ทรงโปรดพิจารณาตอบรับการดุอานะครับหรือบทดุอาหรืออายะที่สุดท้ายเป็นอายะสุดท้ายนะครับที่เป็นความหมายดุอาให้อัลลอฮ์ประทานทางนำที่เที่ยงตรงให้กับเราฉะนั้นคำว่าอามีนนะครับถ้าพี่น้องดูในอัลกุรอานนะครับเราจะอ่านกันว่าอามีนแต่ว่าบรรดามุฟัสซิรีนนะครับหรือบรรดาซอฮาบะห์นะครับมีคำรายงานนะครับว่าสามารถอ่านได้2-3รูปแบบนะครับแต่ว่าที่มีบันทึกไว้ในอัลกุรอานก็คืออามีนเราอ่านกันแบบนี้นะครับมีบางรีวายะห์นะครับรายงานว่าอ่านอามีนอ่านสั้นๆนะครับเป็นกอสอันสั้นแต่อันเนี้ยไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการมีบางท่านนะครับอันอามีนอันแบบนี้เลยนะครับอันเป็นมัดนะครับแต่ว่ารีวายะนี้หรือการอันแบบนี้นะครับทัศนะของนักวิชาการถือว่าเป็นการอันแบบแหวกแนวนะครับไม่ใช่การอันเพราะความหมายน่าถูกต้องแต่ไม่ได้มีการอันที่เป็นการรายงานว่าเป็นลักษณะวิธีการอันจากบรรดานักอ่านที่เป็นอิมมะบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิในยุคอดีตทั้งหลายนะครับบรรดาปราชญ์ทั้งหลายความหมายก็คือพวกเรามุ่งตรงมุ่งมั่นที่จะขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวความหมายถูกต้องแต่ว่าไม่มีการรายงานมาตอนนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยก็คือนะครับบางครั้งนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆในฟิกนะครับแต่ว่าบางทีมันมีผลกระทบกับเรื่องของผลบุญในการละหมาดของพวกเรานะครับเพราะบางครั้งด้วยมุมมองด้วยความเข้าใจด้วยวิธีคิดของนักวิชาการที่อาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันพอมีวิธีคิดที่แตกต่างกันผลลัพธ์มันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเรื่องอามินที่เรากำลังพูดอยู่ในกรณีนี้นะครับในเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะครับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามอัชชาฟิอีอิหม่ามมาลิกในรายงานที่มีน้ำหนักนะครับบอกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมเวลาเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดนะครับหรือนอกละหมาดก็แล้วแต่ให้เรากล่าวอามีนทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นละหมาดดังซุนนะห์ให้กล่าวอามีนดังตามเช่นในละหมาดมักริบในละหมาดซุบฮีละหมาดอิชาละหมาดอีดนะครับหรือเนี่ยละหมาดวันศุกร์เนี่ยเวลาเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ดังนะครับซุนนะห์ให้เรากล่าวอามีนดังนะครับแต่ว่าอุลามะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ เราะห์มะตุลลอฮ์ อะลัยฮิวะ อะลัยนา นะครับท่านมีทัศนะว่าให้อ่านอามีนค่อยให้อ่านอามีนค่อยไม่ว่าเราจะอ่านฟาติฮะห์ดังอ่านฟาติฮะห์ค่อยละหมาดดังละหมาดค่อยทุกครั้งที่ละหมาดให้กล่าวอามีนค่อยอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเราจึงไปเห็นนะครับว่าเวลาเราไปเชียงรายไปเชียงใหม่ไปตากไปแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะทางพี่น้องที่พกจินฮ้อนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเราไปเราไม่รู้บางทีเราลงรถไปละหมาดตามเขาพอเขาว่ารับดอนลีนเขาอ่านฟาติฮะห์ดังละหมาดมักริบละหมาดอิชาอ่านฟาติฮะห์ดังเราก็อามีนดังก็กลายเป็นว่าเราดังอยู่เฉพาะพวกเราเขาไม่อ่านอามีนกันหรือเขาอ่านอามีนแหละครับกล่าวอามีนแต่เขากล่าวค่อยไม่ออกเสียงกันอันนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติในมัซฮับอิหม่ามอบีฮานีฟะห์หรือพวกฮานาฟี
ถามว่ามีหลักฐานไหมเขาก็มีหลักฐานของเขาแต่หลักฐานของเขาส่วนใหญ่แล้วมันจะย้อนแย้งกับตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องกว่านะครับมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านรอซูลเนี่ยตัวท่านเองกล่าวอามีนนะครับแล้วก็ใช้ให้คนที่เป็นมะมุมเนี่ยกล่าวอามีนด้วยอย่างในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่าอิซาอัมมานัลอิมามุฟะอัมมินูเวลาอิหม่ามกล่าวอามีนพวกท่านทั้งหลายก็กล่าวอามีนตามด้วยนี่เรากล่าวอามีนทั้งอิหม่ามแล้วก็คนที่เป็นมะมุมฉะนั้นบรรดาปราชญ์ส่วนใหญ่นะครับจึงบอกว่าเวลาเราละหมาดคนเดียวเรียกมุมฟาริดละหมาดคนเดียวนะครับหรือละหมาดเป็นอิหม่ามหรือละหมาดเป็นมะมุมก็แล้วแต่ซุนนะให้กล่าวอามีนนะครับฟาติฮะดังกล่าวอามีนดังฟาติฮะค่อยก็กล่าวอามีนค่อยนะครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเวลารอซูลกล่าวนะครับซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนกอละอามีนรอซูลเองก็กล่าวอามีนและพวกเราก็กล่าวอามีนมีในบางรายงานนะครับบอกว่าฮัตตายัตตัญญัลมัสยิดแปลว่าจนกระทั่งมัสยิดเนี่ยมันดังกระหึ่มไปทั้งมัสยิดเลยนะครับพี่น้องเข้าใจนะว่าในคำอธิบายบางฉบับนะครับบอกว่าจนกระทั่งมัสยิดเนี่ยมันกระพือหรือกระเพื่อมเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะครับเวลาเสียงนะครับเวลามันดังขึ้นมานะครับมันสามารถทำให้โลหะหรือวัตถุอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะเรียกอะไรล่ะสั่นเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับสมมติเรานั่งเราเคยนั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับรถสองแถวที่มันติดเครื่องเสียงใหญ่ๆดังๆเวลาพวกเข้าไปเที่ยวกันมาแล้วก็เปิดเครื่องเสียงดังๆกระจกบ้านเรายังสั่นเลยใช่ไหมครับกระจกสั่นฝาโอ่งสั่นแล้วสั่นไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเสียงมันเป็นพลังงานฉะนั้นเวลาซอฮาบะห์เขากล่าวอามีนดังๆนะครับมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทำจากตับจากบ้างทำจากอะไรล่ะทางอินทผลัมบ้างซึ่งมันไม่แข็งแรงนะครับเสียงมันก็เลยทำให้มัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขย่ากระเพื่อมได้นี่คือความดังของเสียงอามีนที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีรายงานเอาไว้ฉะนั้นถามว่าถ้าจะต้องเลือกปฏิบัติระหว่างนะครับการอ่านค่อยกับการอ่านดังแน่นอนครับว่าเราฟังนั่นก็อุลามานี่ก็อุลามาแต่หลักฐานที่รายงานแน่นอนครับเราให้น้ำหนักทัศนะที่กล่าวอามีนดังนะครับกล่าวอามีนเนื่องจากเป็นการปฏิบัติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ส่วนท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะห์ท่านก็มีเหตุผลท่านบอกว่าอามีนเป็นดุอานะครับการอามีนมีความหมายเป็นดุอาฉะนั้นในเมื่อเป็นดุอาก็สมควรอ่านค่อยเพราะในกุรอานบอกนะครับว่าเวลาเราอ่านดุอาเนี่ยนะครับให้เราอ่านอะไรครับอุดละคุฟยะตันก็คืออ่านค่อยนะครับให้ออกเสียงค่อยแต่ว่าจุดประสงค์คำว่าค่อยในที่หมายถึงว่าอย่าออกเสียงแปลกเพศตะโกนหรือแหกปากเท่านั้นเองฉะนั้นเป็นความเข้าใจของบรรดานักวิชาการที่เข้าใจในตัวบทหลักฐานไม่เหมือนกันพอเข้าใจไม่เหมือนกันผลลัพธ์ก็เลยออกมาไม่เหมือนกันนะพออิหม่ามอบีฮานีฟะห์ไปเข้าใจว่าพอดูอาต้องอ่านค่อยก็เลยกลายเป็นอามีนก็ต้องอ่านค่อยแต่ว่ามันไปย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นการปฏิบัติและตัวบทหลักฐานที่รายงานอย่างแพร่หลายนะครับจากบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเขากล่าวอามีนดังกันนะครับฉะนั้นเรื่องแค่นี้นะครับยาวอย่าให้มันเป็นประเด็นถกเถียงแล้วก็กลายเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเราต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับทัศนคติที่ถูกต้องให้กับพี่น้องของเราใหม่นะครับมีพี่น้องบางส่วนนะครับเช่นพี่น้องญะมาอะห์ตับลีกนะครับที่โดยเฉพาะยิ่งคนที่มาจากทางปากีสถานทางอัฟกานิสถานทางอินเดียซึ่งส่วนนี้นะครับหรือทั้งจีนนะครับที่เขาสังกัดฟิกมัซฮับฮานาฟีเนี่ยในมัซฮับฮานาฟีเขาไม่กล่าวอามีนนะครับผู้หญิงนี่เขาไม่ขึ้นมัสยิดเขาไม่เอามัสยิดนะครับเขาไม่ให้ละหมาดยะนาซะห์หลายอย่างที่เขาไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจด้วยข้อจำกัดเนื่องจากพี่น้องคงทราบนะครับว่าตัวอิหม่ามอบีฮานีฟะห์นะครับท่านเป็นชาวกูฟะนะครับเป็นอยู่ในอิรักนะปัจจุบันในอิรักซึ่งอุลามะหรือซอฮาบะห์ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปแถบอิรักนะครับในช่วงสมัยแรกๆเนี่ยน้อยนะครับน้อยมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นฉะนั้นจึงทำให้ข้อมูลที่เป็นตัวบทหลักฐานจากส่วนกลางก็คือจากมะดีนะห์นะครับจากมักกะห์อะไรนะครับซอฮาบะห์ส่วนใหญ่อยู่มะดีนะห์กันหมดนะครับก็ไม่ค่อยได้มีใครเดินทางไปที่กูฟะห์หรือบักดาดนะครับหรือจะไปก็
ในช่วงบั้นปลายชีวิตส่วนหนึ่งก็เดินกลับมาเดินทางกลับมาเสียชีวิตอยู่ที่มะดีนะห์ก็เลยทําให้หลักการศาสนาข้อมูลทางศาสนานะครับที่มาจากต้นทางจริงๆที่จะไปถึงกูฟาหรือบักดาดเนี่ยน้อยนะครับน้อยก็เลยทําให้อุลามานะครับที่อยู่ทางโซนนู้นทางบักดาดทางกูฟาทางบัสรอมีตัวบทหลักฐานน้อยกว่าก็เลยอาศัยเค้าเรียกว่าอัจฉริยภาพของแต่ละคนนะข้อมูลตัวบทหลักฐานเท่าที่มีอยู่ณเวลานั้นในการกันกรองมัสอะละห์ประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาเวลาเกิดมัสอะละห์อะไรขึ้นมาก็เอาความเข้าใจเอาความรู้เท่าที่มีอยู่ก็เลยได้ข้อมูลได้ความรู้ที่จำกัดและน้อยกว่าแต่อยู่ที่มะดีนะห์อิหม่ามมาลิกไคตะไคนี่อิหม่ามชาฟีที่อยู่ทางมักกะฮ์ทางนี้ตัวบทหลักฐานเยอะกว่าสามารถเข้าถึงหลักฐานได้มากกว่าฉะนั้นเราไม่ตำหนินะครับอุลามะห์ในยุคก่อนที่เขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีผลงานทางวิชาการที่ออกมาแล้วอาจจะแตกต่างกันหรือตรงกันข้ามอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นอัจฉริยะบุคคลทั้งหมดเลยแต่เราในยุคสมัยนี้นะครับที่เราได้มีนักวิชาการในช่วงยุคแรกๆนะครับเขาได้ตรวจสอบได้รวบรวมตัวบทหลักฐานรายงานการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตั้งแต่สมัยท่านรอซูลแล้วรอซูลบอกกับซอฮาบะห์ศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศอลลีพวกท่านทั้งหลายต้องพยายามละหมาดให้เหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดหมายความว่าเราถ้าก๊อปปี้การละหมาดของรอซูลได้ต้องก๊อปมาเลยนะครับทำให้เหมือนทุกอย่างเลยรอซูลยืนแบบไหนทำแบบไหนยกแบบไหนนะครับยกมือแบบไหนกอดอกแบบไหนทำยังไงต้องทำให้เหมือนทั้งหมดเลยซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เห็นลักษณะวิธีการละหมาดของท่านรอซูลเขาจดจำทุกรายละเอียดนะครับบรรดาซอฮาบะห์เรียนรู้จดจำทุกรายละเอียดบางคนนะครับเห็นเข่าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขยับนะครับซึ่งละหมาดกลางวันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วรอซูลก็ไม่ได้อ่านดังแต่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถรวบรวมนะครับว่าในการละหมาดกลางวันของท่านรอซูลที่อ่านค่อยเนี่ยรอซูลอ่านซูเราะห์อะไรไว้บ้างนะครับรายงานครบถ้วนทั้งหมดเลยทุกรายละเอียดเก็บไว้หมดเลยเห็นแค่ขยับปากมุบมิบนะถามแล้วรอซูลต้นนี้อ่านยังไงตรงนี้อ่านอะไรอะไรอะไรรายงานมาละเอียดยิบฉะนั้นผู้ที่เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดนะครับเขารายงานถ่ายทอดลักษณะวิธีการละหมาดของรอซูลมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นเราในยุคสมัยปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ตัวบทหลักฐานกลางอยู่ข้างหน้าทั้งหมดแล้วเราจึงอะไรครับจึงสามารถที่จะพบเจอตัวบทหลักฐานและมองตัวบทหลักฐานต่างๆเหล่านั้นได้อย่างทะลุปลุกโปร่งได้อย่างครบถ้วนทุกด้านนะครับจึงเป็นหน้าที่ความจำเป็นของทุกคนนะครับที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจจากตัวบทหลักฐานเหล่านั้นแล้วทำให้การละหมาดของเราได้กล้าชิดกล้าหรือว่าเหมือนการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดฉะนั้นทุกวันนี้นะครับเราคงไม่มีแล้วนะครับว่าในเมื่อเรารู้ว่ารอซูลทำแบบนี้เราคงจะไม่มีนะครับว่าฉันคนมัซฮับนี้ฉันมัซฮับนี้ฉันละหมาดให้เหมือนอิหม่ามฉันไม่ละหมาดเหมือนนบีฉันจะละหมาดเหมือนอิหม่ามอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะรอซูลสั่งให้เราละหมาดเหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจากกันผมเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับเพื่อนกันรู้จักกันนะครับเรียนมาด้วยกันที่โรงเรียนซนาวีนะครับเรียนที่เมืองไทยเรียนด้วยกันผมได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่เพื่อนผมคนนี้ไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่ว่าเขาก็มีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่านะครับช่วงหลังจากที่จบกันแล้วเราผมก็ไปต่างประเทศเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเขาฝักใฝ่ในแนวทางของยะมาอะตับลีกนะครับบอกตรงๆกันแล้วกันนะก็เป็นตับลีกีก็คือออกยะมาอะตนะครับออกยะมาอะตกลับมาก็ได้มีโอกาสเจอกันคุยกันก็ทักทายกันปกตินะครับตอนนี้เวลาไปละหมาดด้วยกันเนี่ยผมก็สังเกตว่าเขาละหมาดไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแค่ไม่ยกมือนะครับไม่ยกมืออันนี้เป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะเราไม่ได้พาดพิงหรือละลาบละล้วงอะไรนะครับเป็นสิทธิของเขาละหมาดโดยไม่ยกมือยกมือเพียงแค่ตักบีรตุลอิห์รอมเท่านั้นอัลลอฮุอักบัรตอนยกมือเพียงแค่ครั้งแรกยกมือแต่หลังจากนั้นเขาไม่ยกมือเลยนะครับซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ก็ไม่ยกลงไปรุกวะก็ไม่ยกเงยขึ้นมาก็ไม่ยกสักอย่างนึงนะครับเอ๊ะทำไมล่ะตอนเรียนไม่ได้กันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนเอาไว้ท่านบรรดาซอฮาบะห์ที่รายงานรอซูลยกมือในการละหมาดของท่าน4ครั้ง4โอกาสมีครับมีรายงานซอฮีฮ์นะครับรายงานรอซูลละหมาดในละหมาดยกมือ4ครั้งยกมือตอนตักบีรตุลอิห์รอม1ครั้งอัลลอฮุอักบัร
แล้วก็ตอนลงรุกวะอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกวะเนี่ยรอซูลยกมือเงยขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะห์ยกมือตอนรักอะห์ที่2ขึ้นมายืนรักอะห์ที่3รอซูลยกมือหะดีษซอฮีห์รายงานเอาไว้แบบนี้ก็คุยกันหลังละหมาดเสร็จแล้วทำไมไม่ยกมือละหมาดก่อนเห็นละหมาดตอนสมัยก่อนยกอยู่ด้วยกันมาตอนนี้มายกแล้วเขาบอกว่าเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาจะละหมาดตามอามีรเพราะอามีรไม่ยกนะผมถามพี่น้องที่นี่นะครับเราจะละหมาดตามอามีรหรือเราจะละหมาดตามอิหม่ามของเราก็คือนบีของเราที่เราซูลบอกซัลลูกะมารออัยตูนุมูนีอุซัลลีให้ละหมาดตามฉันเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดแต่คนนั้นมันก็ไม่รู้นะเขาจะยังไงนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเลือกแล้วที่เขาจะละหมาดตามผู้นำตามอามีรนะก็ในเมื่อเขามีวิธีคิดแบบนี้เราก็ไปบังคับขืนใจให้เขาละหมาดให้เหมือนเราไม่ได้เพราะอะไรครับเราได้แต่บอกนะว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้ทำแบบนี้หน้าที่ของเราคือขอดุอาให้เขาเข้าใจนะครับบอกให้เขารู้ให้เขาเข้าใจส่วนเขาจะเลือกปฏิบัติแบบไหนอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลบังคับขืนใจก็คงจะไม่ได้แต่นำมาเป็นกรณีศึกษานะครับว่ามาณวันนี้นะครับเราในฐานะที่เรียนรู้สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอย่าให้นะครับอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่พูดว่าเราจะตามคนนั้นจะตามคนนี้แล้วก็ทิ้งหรือไม่เลือกที่จะตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมนะครับผู้ที่จะไปยืนรอที่จะช่วยชะฟาอะห์เราที่มีตัวบทหลักฐานบอกเอาไว้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เราเลือกตามคนอื่นๆไม่เคยมีใครบอกสักคนว่าฉันจะไปยืนรอช่วยที่สะพานซิรอตมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละครับที่จะไปยืนช่วยอยู่ที่หัวสะพานนะนบีบอกฉันจะช่วยอานาลาฮาเดี๋ยวฉันช่วยเองแต่อิหม่ามทั้งหลายอามีทั้งหลายไม่เคยมีใครสักคนหนึ่งที่รับปากกับเราได้เดี๋ยวเขาจะไปยืนช่วยเรารอช่วยเราให้รอดจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถามพี่น้องตรงๆตัวเนี้ยนะครับก่อนจะว่าใครสมควรที่เราจะละหมาดตามมากที่สุดทำให้เหมือนเขามากที่สุดคำตอบของพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือต้องตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นต่อไปนี้นะผมอยากนะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วอายุพวกเราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราสุรุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราละหมาดนะครับแบบไหนทำแบบไหนนะครับแค่เรื่องนี้นะครับแค่เรื่องอามีนอย่างเดียวนะครับพอมีวิธีคิดไม่เหมือนกันอะไรเหมือนกันเอาละในยุคอดีตยกผลประโยชน์ให้อุลามะเขาได้ตัวบทหลักฐานมาแบบนั้นแต่มาณวันนี้นะครับเรานะครับได้ตัวบทหลักฐานที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็มากกว่ามีโอกาสเข้าถึงตำรับตำราได้มากกว่าก็อย่าให้มันเป็นข้อจำกัดนะครับว่าในที่สุดเราไปไม่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราฝากไว้เป็นสาระประโยชน์นะครับด้วยเวลาเพียงแค่นี้อะกูลูฮาซัลกอละวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม